ราบว่าใครในห้องนี้เคยขาย Windows Enterprise บ้างยกมือขึ้นเคยขายไหมครับเคยขายใครเคยขายเข้าไปคุยลูกค้าขาย Windows Enterprise บ้างครับยกมือวิ่งไปซื้อสินค้าใหม่เปี่ยมของล่าสุดแกะกล่องไม่เคยมีมาก่อนได้เหรอโอเคใครเคยขายเครื่องพร้อม Windows Pro บ้างเฮ้ยมีไหมฮะยกมือหน่อยแล้วใครเคยขายเครื่องพร้อม Windows Pro บ้างโอ้โหเครื่องก็ไม่ขาย Windows ก็ไม่ขาย Windows Pro OEM มีไหมครับมีใครเคยขายเครื่องพร้อม Windows Pro OEM ไหมครับมีนุ่นน้องผู้หญิงคนนั้นเคยขายอะไรคะเล่าให้พี่ฟังหน่อยขายอะไร PC พร้อมกับ Windows Pro OEM ขายตอนนั้นขายแบรนด์อะไร SE เดียวใช่ไหมครับเอาไมโครโฟนไปคุยกันหน่อยคุยกันนะครับน้องบอกเลยว่าทำไมลูกค้าถึงพูดให้ Windows Pro มันจอยโดเมนได้เป็นคำตอบยอดฮิตมหานิยมเราตอบกันมา10ปีแล้วเราอินตอบต่อไปเยี่ยมมากครับต้องอยู่นี่แล้วที่เป็นยังไงต้องอยู่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับคือเราเข้าใจว่าฝนอาจจะตกไงเราก็เลยเอาร่มมาให้เยอะๆเลยเผื่อให้พวกเราสามารถที่จะเพราะเมื่อตอนเที่ยงฝนตกแดดออกที่นี่ใช่ไหมใช่ตกไปแล้วรอบนึงแล้วตอนเย็นเขาบอกว่าตกรอบนึงแล้วเอาร่มมาแจกร่มมาแจกใครไม่ตอบคำถามก็ไม่ได้ร่มไปนะครับก็สนุกแล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับพันธุ์เพื่อนวันนี้ก็ผมแล้วก็อาจารย์สงวนก็จะมาทำหน้าที่ในการเล่าเรื่องของเรื่องใหม่นะครับต้องบอกว่าผมว่ามันเป็นกระแสใหม่ที่ทุกคนต้องหันมามองนะครับผมจะได้เมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่บิลเกตมาประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยในอนาคตบิลรู้ไหมว่าไอ้ข้อมูลทุกอย่างตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากล้องมือถือยังไม่มีนะครับกล้องพวกของมือถือยังไม่มีกล้องที่กล้องเลยยังไม่มีนะครับเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยพวกของอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมารวมเป็นอุปกรณ์เล่นกันเยอะกันนะครับคนจะเลิกใช้กระดาษนะครับก็คือตอนนั้นพูดถึงเรื่องของ DNA เรื่องของ DNA อะไรแล้วก็คือบอกว่าเขาบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำคัญมากคือเรื่องของ security digital security จะเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนช่วงจากกระดาษมาใส่อยู่ในที่มันเป็น digital format ซึ่ง digital format นั้นมันสามารถที่จะเข้ามาขโมยเข้ามาแฮ็กได้อย่างง่ายดายมากนะครับและวันนี้เราจะมาดูเรื่องของ enterprise data protection หรือว่าการ selling Windows security เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นมุมมองใหม่ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยมองมาก่อนนะครับเนี่ยก็จะเป็นคู่หูดูโอนะครับเป็นผมกับการถึงผมจะคุยกันนะครับทีนี้อย่างนี้ครับเรามาพิมพ์รีแคปกันนิดหนึ่งนะครับจำได้ไหมครับว่า Windows 10เนี่ยครับเรามี Windows 10เนี่ยตอนเราบอกออกมาเนี่ยมันมีข้อเด่นอะไรบ้างครับ Windows 10ครับ W A A S ย่อมาจากWhat's up, dude? Windows as a service โอ้โหเก่งมากรับต้องเป็นหนึ่งงานต่อจากรถไฟมันคืออะไรมันคืออะไรมันจะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันโดยที่ไม่ต้องติดเลยถูกต้องครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมครับก็คือว่า Windows as a service ก็คือลูกค้าจะได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่เสมอได้ใช้ security ใหม่เสมอคุณรู้ไหมว่าถามว่ามันดียังไงคุณรู้ไหมผมเนี่ยคิดตั้งนาน Microsoft คิดจนหัวแตก Microsoft คิดจบมาบอกผมก็คิดไม่ออกจนผมเพิ่งเข้าใจต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณนึกถึงองค์กรขนาดใหญ่ใช่ไหมองค์กรขนาดใหญ่จะมีคนที่ดูแลเรื่องของ PC จะมีคนที่ดูแลมีเช็คเรื่อง expert เคยเห็นไหมว่ามันมีทีมที่ต้องดูแลพวกแอนตี้ไวรัสต้องคอยดูว่ามีพอครบไหมยังเห็นไหมมีฟีเจอร์ใหม่ต้องคอยอัปเกรดตลอดถูกไหมว่าอัปเกรดเป็นยังไงแล้วถูกไหมต้องมีคนมา manage desktop ถูกปะเพราะตรงนั้นมหาศาลแล้วเวลาเกิดปัญหาขึ้นไม่รู้ทำไงนะครับ Microsoft บอกว่า Microsoft จะเอาปัญหาเหล่านั้นมาช่วยในการดูแลให้เพราะ Microsoft บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่อง security เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากคุณไม่สามารถจะดูแลเองได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Windows 10นั้นเราบอกว่าเราเป็น as a service ก็คือว่าเรื่องของ security จากนี้ไปนะครับ anti virus ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับถ้าคุณใช้ Windows 10มัน always update หมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย anti virus เรื่องของพวกInternet Security เนี่ยอัปเดตให้หมดนะครับสองเรื่องของ Patch Service เมื่อก่อนต้องมาคอยดูแลเรื่อง Patch ลงไม่ Patch มันก็บอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลงให้3แบบที่แบบว่าจะใส่จะให้ออกอัปเดตเลย
defer หรือว่าจะเป็น long term services grant ก็ได้ก็คือว่ามันมีสิ่งนี้ขึ้นมาให้ก็ทำให้ SMB เนี่ยเขาสามารถที่จะ manage ธุรกิจเขาได้ง่ายขึ้นนะครับไอ้คุณเป็นคน Windows as a Service Windows 10เนี่ยใครจำได้ไหมครับ Windows 10เปิดตัวครั้งแรกเมื่อไหร่ Official มีเฮ้ยมีคนยกมือยกมือเลยแบทแมนยกมือครับเมื่อไหร่ครับ28กรกฎาคมครับ28กรกฎาคมเกือบถูกใช่ไหม2929กรกฎาคม29แล้วเราให้มั้ยให้ลงให้โอเคตอบผิดให้ล่ม 1,000 ตอบให้ก็เอาไปปลอบใจตอบถูกก็ให้ล่ม 1,000 ทีนี้ตั้งแต่29กรกฎาคมปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยปี1ปีนิดๆ6กว่าใครรู้มั้ยครับว่า Windows as a Service ของ Microsoft ปล่อยรีลีสออกมากี่รอบแล้วเป็นรีลีสที่เท่าไหร่รีลีสล่าสุดเนี่ยก่อนถูกครับปีที่3ก็คือตอน29กรกฎาคมต้องแกะรูปนะ29กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับเป็นรีลีส Public ครั้งแรกของ Windows 10หลังจากนั้นเดือนพฤศจิกาก็มีรีลีสออกมาอีกรีลีสนี้มันก็จะเพิ่มฟีเจอร์ให้กับ Windows 10อีกใครใช้ Windows 10ตั้งแต่ตอนแรกก็จะได้เพิ่มความสามารถเลยจนมาตอนนี้เมื่อครบรอบ1ขวบ Microsoft ก็มี Anniversaryนะครับฉลองครบรอบ16ปล่อยรีลีสเพิ่มอีกแล้วมีฟีเจอร์เพิ่มใหม่บานเลยซึ่งลักษณะนี้เป็น Windows as a Service หมายความว่าเครื่องใครก็ตามนะครับที่ใช้ Windows 10อยู่ก็จะได้ความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกค้าอยากใช้ Windows 10อยู่เนี่ยเราต้องรีบบอกว่าพี่นี่คือเป็นสิ่งที่บอกนะครับผมจะสรุปให้ฟังว่าใน Windows นั้นเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับที่1เนี่ยถ้าในแง่ของ Business ถามว่า Windows 10เนี่ยอะไรสำคัญที่สุดนี่เลยครับSafer and more secure นะครับ Windows 7เกิดมาเมื่อปี2009นะครับก็คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนานมากแล้วนะครับณวันนี้เวลามันผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า Security and Landscape มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับ Windows 10ออกแบบมาเพื่อให้คุณปลอดภัยนะครับอันที่2คือ Windows 10ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้แบบกับอุปกรณ์หลากหลายใช้ปากกาใช้ทัชนะครับใช้ device ที่เป็น IoT หลากหลายรูปแบบสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับจากนั้นมาก็คือเรื่องของ Windows 10มันสามารถที่จะใช้งานได้กับเอาไปเป็นแบบเป็นโมเดิร์นดีไวซ์ที่หลากรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้กับออฟฟิศอย่างสมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นรีแคปของ Windows 10นะครับทีนี้อย่างที่อาจารย์สมบูรณ์บอกนะครับล่าสุดมาเนี่ยเราล็อตอะไรนะครับเราบอกว่าในแง่ของคนทั่วไปเราล็อตออกมาหลายอย่างแต่ว่าคีย์ผมอยากให้จำได้นะคืออันที่1คือ Windows Hello ใช้กับ Hello มั้ยฮะ Hello คือการล็อกอินด้วยหน้าถามว่าทำไมต้องล็อกอินด้วยหน้าเพราะเราพยายามจะให้เราบอกว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มันไปขายแล้วมีแวลูมากก็คือ username กับ password คุณถูกไหมลูกค้าของเราเนี่ยเขาใช้งานล็อกอิน username password เนี่ยตราบใดทุกครั้งที่ล็อกอิน username password เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ถ้าหากว่าเครื่องของเขาถูกใครมาคอยดักจับไว้ก็อาจจะได้ไปถูกไหมฮะเพราะเนี่ยถ้าคุณบอกว่าพี่ไปใช้ two factor authentication นะครับ Windows Hello ก็คือว่าเราใช้การทำให้ต้องใช้หน้านี้กับเครื่องนี้เท่านั้นถึงจะสามารถล็อกอินเข้าบริษัทได้แล้วจากนั้นปุ๊บมันเก็บพ็อกเก็ตนี้ไว้ใน TPM ชิปนะครับพอคุณล็อกอินเสร็จปุ๊บคุณก็สามารถทำได้ปลอดภัยใน Windows Hello ต่อจากนั้นมาก็คือว่ามันตอนนี้ครับเราเพิ่มก็คือมันสามารถไป access เข้าเว็บแอปต่างๆที่ต่างๆได้เช่น OneDrive Email ไปเข้าพวกแบงค์อะไรแบบไปล็อกกับ Exchange เพิ่มขึ้นมานะครับอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของ Windows Ink นะครับ Ink เนี่ยมันเก่งมากผมบอกได้เลยว่ามันจะ define การทำงานแบบใหม่แต่ว่าผมต้องบอกจะมีก็ดีกว่ามีครับมีครับลองดูอย่างนี้นะครับผมอยากออกไปข้างนอกนิดนึงนะครับผมข้างนอกนิดนึงนะครับเอาเลยมันติดกับโอเคนะครับเห็นหน้าเห็นจอไหมฮะโอเคแล้วเซผมบอกว่าโอเคนะครับถ้าหากว่าอัปเกรดเป็น Windows ตัวใหม่แล้วเนี่ยลองมองข้างล่างมุมขวาล่างนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีรูปปากกาเกิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เป็นของใหม่ก็คือ Windows Ink Workspace นะครับลองมองอย่างนี้นะครับเวลาที่เราหยิบขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Digital Notepad ขึ้นมาให้ฉลาดมากๆนะครับ Digital Notepad เช่นผมบอกอันใหม่เนี่ยผมบอกว่า call momTomorrow 6 p.m. มันจะได้กฎหมายว่า
tomorrow 6 p.m. นะครับต้องเขียนให้สวยนะฮะเหมือนกันว่าทำไมนะฮะมันเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเราก็บอกเป็นสีนะครับนะครับเห็นไหมฮะ recognize เสร็จปุ๊บกดปิ้งตึ้งนะครับ add reminder จึ๊บมันแอดให้เลยพรุ่งนี้6โมงมันเด้งขึ้นมาเลยว่าคอมาเห็นไหมฮะนี่ก็คือว่าเรื่องของการใช้อิงที่ง่ายขึ้นนะครับในนี้ฉลาดไปกว่านั้นนะครับถ้าหากว่าคุณบอกว่าใส่เป็นพวกตัวอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าให้ call me call ทำไมนะคุณบอกว่าใส่ไปที่0814563888ปึ๊บนะครับจะเห็นว่ามันก็รับสมัยว่านี่คือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814563888ไม่เป็นไรพอมันเรสคอนแทคเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บนะครับถ้าหากว่ามีออฟฟิศ365นะครับโทรเลยเห็นไหมฮะก็คือมีเบอร์โทรศัพท์เรสคอนแทคเป็นเบอร์โทรศัพท์โทรเลยนะฮะมีเป็นพวกเว็บไซต์ทั้งหลายแหล่ก็เรสคอนแทคเป็นเว็บสามารถเข้ามาแล้วก็อย่างเงี้ยครบเลยเหมือนกันนี่คืออย่างที่แรกนะครับอย่างที่สองอิงเวิร์กสเปซเนี่ยนะครับไม่เอาว่าเก็บกลับไปนะครับอย่างที่สองคือเคยไหมฮะเรานั่งคุยกันเนี่ยเราบอกว่าเราอยากได้กระดาษเข้าไปเนี่ยมันถึงนั่งจดคุยกันอะไรแล้วถ้าเรามีคอมพิวเตอร์นะครับอีกเว็บสเปซเนี่ยจะมีความเป็นว่ากระดาษแบบนี้ฮะผมว่ามันกลับก่อนนะฮะผมบอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยจะสมวนเนี่ยเราจะคุยในเรื่องว่าพรุ่งนี้จะเทรนท่านในเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเลยบอกโอเคครับอย่างที่หนึ่งเราจะเทรนเรื่องของWindows Security นะครับอย่างที่สองเราจะคุยกันเรื่องของตัว E3 กับ E5 นะครับอย่างที่สามเนี่ยเราอยากให้ท่านเพื่อนสามารถเดโมได้นะฮะปึ๊บนี่นะฮะแต่เห็นว่าเครื่องมือนี้หรือว่าแต่ปุ๊บเนี่ยผมบอกว่าจะสมวนรู้ไหมฮะจากที่ผมสตาร์ทมาเนี่ยผมพบว่าทางเรื่องของเราเนี่ยนะฮะมีการใช้ปากกาถึง 72% นะครับผมบอกว่าไอ้ไม่ใช่ไม่สวยนะครับผมมีตัวช่วยแบบนี้นะฮะผมเอาชื่อครับนี่เห็นมั้ยไปเลยว่านี่คือเครื่องมือใหม่ๆซึ่งคนสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็หลังจากเราทำนี้เสร็จอะไรขึ้นมั้ยปกติเขียนด้วยกระดาษใช่มั้ยพอเขียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกระดาษแผ่นนี้หายไปก็ไม่รู้ถูกป่ะถ้าเป็นคนสมัยทําอะไรครับนี่ครับผมก็บอกว่าแชร์สิครับถ้าเป็นคนใช้ไลน์ผมส่งไลน์ถ้าเป็นคนใช้อีเมลผมส่งเมลเห็นไหมฮะผมขึ้นปุ๊บไปเลยเรียบร้อยเลยเห็นไหมฮะนี่คือดิจิตอลไลฟ์แบบใหม่ซึ่งบอกว่าเครื่องมือแบบที่มันเข้ามาช่วยให้เราได้ดีมากมากขึ้นผมยกตัวอย่างชีวิตจริงให้ดูอันหนึ่งนะครับก็คือว่าผมทำใช้อันนี้นะครับในการเขียนนะครับแบบนี้ง่ายมากนะครับผมส่งขออนุญาตเพิ่มครับนี่ผมจากสกรีนเนี่ยนะครับผมสแนปเกอร์บุ๊กผมเขียนเลยบอกว่าแก้แบบนี้ทำนี้แล้วก็ส่งให้น้องเขาเลยเห็นไหมง่ายมากๆในการที่จะทำงานแบบนี้มันสามารถทำให้เราสามารถสะดวกขึ้นมากๆอันนี้คือ Windows Ink Workspace ที่เป็นฟังก์ชันใหม่ของ Windows 10ที่มานะครับผมจะบอกว่าถ้าคุณไม่มี Surface ถ้าคุณไม่มีปากกาแบบนี้นะครับคุณจะเครื่องมันจะสูงแบบนี้นะครับแล้วก็คุณไปซื้อไอ้ปากกาขอให้เครื่องคุณเป็นฟัสสกรีนนะครับไปซื้อปากกาหัวจานบินแบบนี้มาเห็นปะหัวจานบินนะเป็นปากกาที่เราเคยใช้กับพวกเครื่องแอนดรอยด์เนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเขียนได้เลยบนเครื่องขอให้เป็นเครื่องพลาสติกนะครับอันนี้ช่วยอะไรช่วยให้คุณอัพเซลในอนาคตขายเครื่องนะครับเป็นเครื่องที่เป็นทัชได้ถูกปะได้รู้พี่เดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้แล้วใช้งานได้นะครับนี่เป็นเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆสำหรับ Windows 10ทีนี้ถัดจากนั้นมาเรามาดูต่อว่าเป็นไงต่อนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกไว้ว่าแลนด์สเคปที่สำคัญมากๆของฟาร์มีก็คือเรากำลังพูดถึง Security นะครับ Security มันสำคัญยังไงนะครับใครเคยได้ยินคำว่า Ransomware บ้างนะครับผมเล่าให้ฟังว่าวันก่อนผมมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ organization เขามี50 PC เขาโทรมาหาผมบอกเฮ้ยผมที่ไหนนะบอกไหนเครื่องติด Ransomware หมดเลย50ตัวแล้วไอ้50ตัวที่ติดการสอนเสร็จปุ๊บเอาผู้เชี่ยวชาญไปขอ Kaspersky ไปขอใครมาก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครแกะได้เลยสักคนเลยนะครับก็คือไฟล์ที่มันติดแล้วก็คือเต็มหมดเลยต้องสร้างใหม่หมดลองนึกดูว่าติดแล้วมันรุนแรงขนาดไหนนะครับปัญหามันตอนนี้มันยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าแรนซัมแวร์ตอนนี้นะครับเหมือนเป็น Black Plague นะครับก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นโรคระบาดที่อันตรายมากๆนะครับประชาชาติธุรกิจนะครับบอกเลยฮะว่าผม
ทางธุรกิจบอกเลยครับว่าเอเชียเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของการถูกลอบขโมยข้อมูลมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่เคยระวังกันไทยรัฐบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะโลกออนไลน์ภัยร้ายแฝงเนี่ยมีวิธีการหลอกล่อเหยื่อ2เท่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ11ในภูมิภาคอันดับ52ของโลกที่มีการหลอกลวงทางโซเชียลนะครับ IT Day บอกว่าอันดับ1ของปี2559ที่เป็นภัยจะมาจากไวรัสที่เรียกว่าเป็นไวรัสเรียกฆ่าไผ่แรนซัมแวร์นะจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นนะครับและสิ่งที่เราเรียนรู้ต่อคือว่ารู้ไหมครับว่าพาสเวิร์ดของเราลูกค้าจำนวนมากยังใช้พาสเวิร์ดที่เรียกว่าเป็น1 2 3 4 5 6หรือว่าพาส0 RB เวิร์ดเห็นไหมฮะอันนี้ยังเป็นพาสเวิร์ดยอดนิยมอยู่นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่าระบบของเราเนี่ยในการที่ใช้งานเนี่ยมันไม่ secure เลยนะครับถามว่า Windows 10จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยปันข้อก่อนเลยนะผมบอกว่าถ้าคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยผมแนะนำให้คุณรู้นะครับเพราะจากนี้ไปเรากำลังเข้าสู่ยุค Digital Transformationคนทุกคนกำลังจะเข้าสู่ยุคที่บอกว่าเขากำลังจะเข้าสู่ประเด็นดิจิตอลทรานแซคผ่านดิจิตอลนะครับสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่คุณขายแวลูคุณได้คือคุณต้องรู้ security นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเซลล์แบบไหนก็แล้วแต่ขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่รู้ security คุณจะคุยกับลูกค้าเนี่ยได้ยากมากนะครับ security เนี่ยในมุมของเราเนี่ยเวลามองสิ่งมุมมันนะครับเรามองตั้งแต่เรื่องของการปกป้องนี่คือ identity คือตัวตนนะครับเทรนด์ที่มันเปลี่ยนที่นี้ครับเดี๋ยวนี้คนทำงานจากที่ทุกเวลาหรือไม่คนใช้โน้ตบุ๊กคนใช้เซิร์ฟเวอร์คนใช้มือถือไปล็อกอินที่ตราดไปล็อกอินที่ระยองล็อกอินไปไหนก็เราไม่รู้ว่าคนเป็นตัวจริงหรือเปล่าถูกไหมแล้วอย่างแรกก็คือเรื่องของการปกป้องตัวตนทำยังไงจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงถูกไหมอันที่สองคือความปลอดภัยของข้อมูลข้อมูลคือว่าข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้อมูลองค์กรเนี่ยมันอยู่ในเครื่องแหละแล้วมันก็ไปกับลูกค้าหลายที่เลยถูกไหมไปหาลูกค้าคนเดี๋ยวนี้ทราเวลนะครับทำยังไงข้อมูลขององค์กรจะไม่หายเครื่องหายข้อมูลไม่หายทำไรสักเคียวได้อันนี้คือเรื่องที่สองเข้าใจไหมเรื่องการล็อกอินเรื่องข้อมูลเรื่องที่สามอันนี้เป็นเรื่องที่เราดีลกันมานานแล้วเรื่องของการปานผ่านต่อภัยคุกคามเมื่อก่อนเรียกว่าแอนตี้ไวรัสแอนตี้ไวรัสก็พยายามจะเจาะเข้ามาทำรูปมีดหลอกถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีไอ้พวกแวร์ทั้งหลายแหละนะแวร์ซอมแวร์phishing ware ทั้งหลายแหละมาเยอะถูกไหมฮะมาลแวร์ใช่ไหมพวกนี้มาอันที่3ก็มาอันที่4คือเรื่องความปลอดภัยอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เนี่ยทำยังไงถึงจะมีความปลอดภัยนะครับใน Windows 7เนี่ยอินโทรดิวมาเมื่อเกือบ10ปีแล้วเกือบ7ปีแล้วนะครับก็มีความแบบนึงแต่ว่าใน Windows 10นั้นเรามีฟีเจอร์เจ๋งๆหลายอย่างเช่น Identity เนี่ยลูกค้าสามารถใช้ Hello ในการล็อกอินด้วยหน้าหรือว่าใช้พวกฟิลเตอร์ปริ้นในการล็อกอินได้นะครับอันนี้ลดปัญหาได้เยอะมากถูกไหมคือคุณรู้เรียนรู้พวกนี้ง่ายๆคุณก็สามารถอัพเซลลูกค้าได้นะครับเรื่องไอการปกป้องตัวตนขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงในนี้ใครผมมาสู้ว่าทุกคนมี Facebook น่าจะมีไม่มีใครไม่มีนะมีแต่ว่ามีใครเคยไหมครับว่า Facebook ตัวเองถูกขโมยหรืออีเมล Hotmail อีเมล Gmail อยู่ๆมีคนเอาไปใช้เฉยๆเคยไหมครับแต่เคยได้ยินใช่ไหมเพื่อนเคยเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้ตัวถูกไหมครับเวลาในนี้มีใครมีมือถือ2เครื่องมั้ยล็อกอิน Facebook ต่อให้มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราก็จะล็อกอินจากโทรศัพท์แล้วก็บางทีก็ล็อกอินบน Windows PC ของหน้าเว็บเรายังล็อกอิน2ครั้งเลยคำถามคือถ้าตัวตนเรา user password ถูกขโมยเช่นผมไปรู้ user password คุณผมใช้โทรศัพท์เครื่องไหนก็ได้ในโลกนี้ใช้ Windows เครื่องกับ PC เครื่องไหนในโลกนี้ผมมี user password ผมก็เข้า Facebook แล้วกันคุณได้ถูกไหมครับนั่นหมายความว่า user password เนี่ยถ้าถูกขโมยใครๆก็เป็นคุณได้ถ้า user password นั้นไม่ใช่ Facebook แต่เป็น user password ขององค์กรที่ใช้งานในองค์กรที่ใช้งานในธนาคารที่ใช้งานในรีเทลเป็นแอดมินของโดเมนถูกขโมยไปเรื่องนี้คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าต่อให้มี intrusion detection มีระบบ firewall มีระบบ server อีก10ล้านไม่มีประโยชน์เพราะว่ากลายเป็นตัวตนคุณแล้วนี่คือความสำคัญอันนี้สำคัญมากนะถ้ามองภาพนี้ออกเนี่ยเราเข้าไปองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าผมซื้อไฟวอลผมซื้อ
DLP box ผมซื้อโหหลายอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เรากำลังจะบอกเนี่ยเรากำลังจะบอกถึงว่าเฮ้ยคนที่มันนั่งล็อกอินทุกวันเนี่ยมีสิทธิ์เข้าองค์กรแล้วถูกไหมเมื่อไหร่ผมล็อกอินไปไรชดปุ๊บผมเข้าไปโดนล็อกไปลึกสุดเลยถูกไหมแต่แม่เนี่ยเวลาเขาทำอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วคุณล็อกก็เหมือนแข็งขันมากเลยแต่ไอสิ่งที่ยังไม่แข็งเนี่ยคือเรื่อง GC คุณเนี่ยถูกไหมยูเซอร์เนี่ยทำยังไงถึงจะแข็งขึ้นมาWindows 10คือวิธีหนึ่งที่จะทำให้ตัวเครื่องนี้แข็งขึ้นมาเพื่อที่จะตัดอย่างนี้คือเริ่มตั้งแต่การที่บอกว่าเราช่วยเรื่องของการปกป้องเรื่องของ identity ก่อนเห็นไหมพอเห็นภาพไหมครับพอเห็นภาพไหมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องนี้จะเป็นเรื่องชีวิตจริงของเราในอนาคตในอีก1-2ปีข้างหน้านะครับอันที่2คือมันมีคนบอกกันว่าเฮ้ยถ้าองค์กรเนี่ยไฟล์หายเนี่ยนะเครื่องมือหายเนี่ยนะบิตล็อกเกอร์มันมีความสำคัญถ้าสมมติเจอลูกค้าบิตล็อกเกอร์ลูกค้าบอกว่าทำไมต้องใช้มีหลาย CEO ในนี้มีใครขายให้ลูกค้าในกลุ่ม FSI กับ Financial ธนาคารมีนะยกมือขึ้นมีไหมมี Insurance ก็ได้ FSI Insurance ก็ใช่ไหม Insurance ก็ได้ Security ก็ได้แบงก์ใหญ่ๆนะครับตลาดหุ้นบริษัทโบรกเกอร์พวกนี้มีเรื่อง Security หมดมีความปลอดภัยข้อมูลหมดผมยกตัวอย่างนี้ถ้าเป็นแบงค์ลูกค้าใครก็ตามที่ขายให้ลูกค้าแบงค์ที่ออกบัตรวีซ่ารวมทั้งไม่ใช่แบงค์ที่ออกบัตรวีซ่าได้ใช่ไหมครับมันมีแบบรายเล็กๆลงมาย่อมๆนะฮะตระกูลอีซี่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมั้ยวีซ่ามันมีกฎข้อนึงคือมาตรฐานเรื่อง PCI DSS มีใครรู้จักบ้างพอรู้นะฮะ PCI DSS ก็คือใครก็ตามที่จะออกวีซ่าบอกว่าถ้าใครหน่วยงานไหนลูกองค์กรไหนจะออกบัตรวีซ่าในประเทศใดๆก็ตามถ้าคุณจะออกวีซ่าภายในเครือของวีซ่าเครื่องที่มีการทำงานทั้งหมดในสายงานที่ระบบของวีซ่าวิ่งต้องเข้ารหัสข้อมูลหนึ่งในข้อนั้นคือเข้ารหัสข้อมูลดิสประมาณว่าความหมายคือถ้าผมเดินถึงที่โต๊ะตีหัวพนักงานถอดฮาร์ดดิสออกมาแล้วกูวิ่งหนีออกไปผมเอาดิสเนี่ยมานั่งอ่านผมต้องอ่านไม่ได้ต้องถูกเข้ารหัสซึ่งมันเป็นกฎที่แบงค์นั้นเวลาอัพพลายปุ๊บแบงค์ออกวีซ่าแบงค์นั้นต้องมีเรื่อง PCI DSS ละเครื่องในสายงานนั้นสายงานที่ทำงานเกี่ยวกับระบบงานวีซ่าทั้งหมดต้องเข้ารหัสบิตล็อกเกอร์คือคำตอบนั้นนะครับอีกนั่นคือแบบที่หนึ่งอีกกรณีหนึ่งลูกใครมีลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อเครื่องแต่เช่าเครื่องมาเนี่ยมีไหมผมว่าเยอะนะใช่ไหมลูกค้าเราชอบเครื่องเยอะใช่ไหมยังอยู่กันใช่ไหมครับยังอยู่ช่วยกันทำมาหากินหน่อยยกมือบ้างก็ได้ไม่เกิดตังค์นะเขาอาจจะมีโกไว้ไม่ทำมาหากินเนี่ยทำประจานพวกผมไว้ปีหลายปีเลยนะมีใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องเช่าจริงๆเท่าที่เราดูลูกค้าเราพบว่าเครื่องเช่านี่ไม่น้อยเลยชาวเดียวนะครับมันมีเคสบอกที่ลูกค้าได้ไหมธนาคารแห่งหนึ่งธนาคารแห่งหนึ่งใช้เครื่องเช่าใช้มาหลายรอบแล้วก็ผมว่ารอบละ3ปีเราใช้แล้วก็จบ3ปีก็เช่าต่อหมดสัญญาคืนเครื่องเช่าต่อใช้มา 2-3 รอบแล้วก็ทำเช่าปกติเขาจนวันหนึ่งเราก็เดินเข้าไปนั่งคุยกันมาปุ๊บอ้าวอ๋อพี่ใช้เครื่องเช่าเหรอแล้วตอนคืนเครื่องมันพี่ทำไงเขาบอกว่าตอนคืนเครื่องเนี่ยมันมีข้อมูลธนาคารอย่างเงี้ยมันวิธีการก็คือสรุปพื้นฐานลบข้อมูล5คู่อะแล้วตอนคืนเครื่องไปสมมติ 3,000 เครื่องก็ได้มั่นใจว่าข้อมูลไม่หลุดออกไปด้วยก็เลยถามว่าแล้วพี่ลบยังไงอ่ะเพราะปกติฟอร์แมตไม่ได้ฟอร์แมตมันกู้คืนได้แน่นอนฮะผมลองเองนะฟอร์แมตก็กู้ฟอร์แมตทับ2รอบผมก็กู้ขึ้นมาได้ก็ต้องเขาบอกว่าอ๋อไอ้สัญญาเช่าเนี่ยมันรวมต้นทุนก้อนนึงเข้าไปละที่ตอนคืนเครื่องเนี่ยก็เรียกสมมติว่าพี่เป็นคนให้ผมเช่าที่มาออฟฟิศวันนี้ผมคืน200เครื่องที่เอาคนมานั่งเช่าออฟฟิศผมเลยเอา low level format ทำไงก็ได้โปรแกรมพิเศษทำการแบบพูดง่ายเกือบจะขูดฮาร์ดดิสก์ได้ขูดไปแล้วอะแล้วค่อยคืนแต่พี่ก็นั่งทำไปนะเดี๋ยวผมชงกาแฟเพราะผมคงไม่นั่งดูพี่ไงนึกออกไหมมันเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็เลยพี่แปลกเนอะอ๋อพี่ทำแบบนี้เหรอปกติคือลูกค้าอะไรนั้นใช้บิตล็อกเกอร์ได้อยู่แล้วพี่ใช้บิตล็อกเกอร์ไอ้วันคืนเนี่ยบอกยูเซอร์แบบนี้ยูเซอร์ที่ใช้เจ้าของเครื่องนั้นบอกล็อกเอาท์ใส่เอาท์จากเครื่องปิดเครื่องแล้วคืนเลยเพราะว่ามีบิตล็อกเกอร์เนี่ยนอกจากยูเซอร์คนนั้นกับ IT ของแอดมินของบริษัทนั้นเวลาคืนไปให้ผู้เช่าเนี่ยเขาถอดฮาร์ดดิสก์ไปอ่านยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนอกจากฟอร์แมตแล้วพี่ก็ไปเจรจาต้าป่วยบอกว่ารอบหน้าลดต้นทุนลงนิดนึงได้ไหมราคาเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องทำละไลเซนส์ก็มีอยู่แล้วความสามารถก็มีอยู่แล้ว
ทั้งที่สำคัญคือตลอด3ปีเนี่ยเครื่องหายก่อนคืนเครื่องหายก็ไม่ต้องกลัวปรากฏว่าเขาก็ลงเอาอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็วัดต่อไปก็ออกมาเป็นบิตล็อกเตอร์เลยใช้งานทันทีนะครับซึ่งหลายอย่างแบบนี้ลูกค้าไม่รู้เนี่ยครับนี่ก็เอาข้อมูลชีวิตจริงมาให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างต่อมาเรื่องของการต่อต้านภัยคุกคามการต่อต้านภัยคุกคามเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าคนต้องลงแอนตี้ไวรัสซื้อแอนตี้ไวรัสเดี๋ยวนี้มีหลายองค์กร SME บอกว่าผมอัปเกรดทีม Windows 10เพราะผมไม่ต้องการซื้อแอนตี้ไวรัสแล้วเพราะเขามั่นใจว่า Windows Defender นั้นสามารถช่วยเขาได้นะซึ่ง Defender ตอนนี้ก็โอเคมัน in action ใช้งานได้ดีมากนะครับแต่เหนือกว่า Defender เรามี device guard กันส่วนแตะนิดนึงเราเยอะกันอยู่ไว้ครับในนี้มีใครขายโซลูชันของ Symantec ป่ะครับมี Symantec หรือ Security Solution แนว Symantec เนี่ยเขาจะมีโซลูชันอยู่ตระกูลนึงพวก White Space White List ซอฟต์แวร์พวก White List พูดง่ายก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้ขาย Symantec ตระกูล Symantec โซลูชัน White List ก็คือองค์กรน่ะสามารถ define ล่วงหน้าได้ว่าจะมีแอปอะไรที่รันบนเครื่องในองค์กรเราได้บ้างลิสต์มาเลยปึ๊ดหนึ่งลิสต์สมมติมี100แอปลิสต์มาเลย100แอปพอโรลเอาท์ฟีเจอร์นี้ออกไปที่เครื่องยูเซอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ทำงานได้ปกติเลยสมมติเฉยๆนะไลน์เดสก์ท็อปเราชอบใช้กันเวลาคุยไลน์เดสก์ท็อปบังเอิญว่าองค์กรบอกว่าห้ามใช้เวลาห้ามใช้เนี่ยส่งมาเป็นอีเมลบอกว่าห้ามใช้ห้ามมันไม่อยู่นะของพวกนี้แต่ถ้าอยู่ในลิสต์ไวลิสต์เมื่อไหร่ไวลิสต์บังเอิญว่า100แอปนี้ไม่มีไลน์เดสก์ท็อปขึ้นมาจากพอร์ตออกแล้วงานนี้เครื่องปลายทางรันแอปที่ไม่อยู่ในลิสต์ไม่ได้นะครับรันไม่ได้เลยคือมันเป็นการบังคับไปเลยไม่ต้องเดินมาถามว่าทำไมแต่ถ้าอยากใช้จริงๆก็โอเคมาแก้ลิสต์กันแบบนี้ได้นะครับอันนี้เรียกว่า device guard ข้อดีของมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับภัยคุกคามผมมั่นใจว่าคนองค์กรที่ลิสต์ทำลิสต์แอปพวกนี้เขาจะไม่ใส่ไวรัสกับแรนซัมแวร์ไว้ในลิสต์ด้วยนะฮะเพราะถ้าใส่ก็เรื่องของใครเรื่องมาแล้วงานนี้ใส่ลิสต์ว่าไวรัสกับมัลแวร์เป็นลิสต์อนุญาตที่รันได้เนี่ยนะครับซึ่งเขาจะไม่ใส่เพราะถ้าเขาไม่ใส่หมายความว่าเวลาไฟล์ของสารพัดแวร์นี่มาถึงเครื่องพยายามจะเริ่มรันตัวเองมันจะถูกบล็อกนะครับซึ่งวิธีนี้มันก็ช่วยให้กันป้องกันมันแน่นหนามากขึ้นนะครับผมว่ามันเหนือกว่าแอนตี้ไวรัสแอนตี้ไวรัสเนี่ยคือการที่บอกว่าเรายอมให้ไวรัสเข้าบ้านเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อไหร่ทำตัวแปลกๆโปรแกรมนี้ทำตัวแปลกๆกระโดดกลับควอรันทีนใช่ไหมหรือว่าบิลลี่ไปนั่นคือแอนตี้ไวรัสทำงานถูกไหมแต่ว่าที่งานของดีไวส์การ์ดคือไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ให้เข้าคือไม่ให้เข้าบ้านเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไวส์การ์ดนี่มันเหนือกว่าการทำงานแอนตี้ไวรัสขึ้นมาอีกครับโอเคนี่คือเรื่องของการต่อต้านภัยคุกคามต่อมาคือความปลอดภัยอุปกรณ์นะครับต้องบอกว่า Windows 10เนี่ยกล้าพูดว่ามันปลอดภัยตั้งแต่บูตนะครับตั้งแต่เปิดเครื่องยันปิดเครื่องเลยนะครับก็คือว่าการเปิดเครื่องเนี่ยเรามี UEFI Secure Boot หมายความว่ามันจะยอมบูตจากโค้ดซึ่งมันเซอร์ติฟายแล้วเท่านั้นมันจะยอมบูตขึ้นมานะครับรวมถึงมีพวก TPM นะครับก็คือเป็น Trusted Platform Module ซึ่งเก็บเรื่องของตัวเครื่องเที่ยวไว้นะครับมาแล้วเนี่ยต้องบอกมันปลอดภัยเมื่อเปิดตั้งแต่เปิดเครื่องยันปิดเครื่องเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ4 key features นะครับทีนี้ผมขออนุญาตข้ามมาต่อนะครับก็บอกว่า Windows 10เนี่ยเป็น the most trusted platform เพราะว่าเรามีตั้งแต่เดี๋ยวผมจะให้สไลด์นี้ไปนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำไปแล้วก็พูดตามแบบนี้ได้นะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าเราป้องกันก็คือเราช่วย replace password ถูกไหมครับตอนนี้บอกว่าเรื่องของ password เนี่ยเราช่วยแล้วนะครับมีเครื่องมือใหม่นะครับ only run software you trust ก็คือมีเรื่องของพวก device guard ที่ผมพูดเมื่อกี้เห็นไหมฮะสามารถทำได้ใช่ไหมprotect อันนี้จะเว้นไว้ก่อนนะฮะต่อมาก็คือเรื่องของdetect นะครับมี Windows Defender ที่ช่วยป้องกันทั้งหลายแหล่มานะครับก็มี3อันนี้ที่มาช่วยกันป้องกันนะครับทีนี้ต่อจากนั้นมานะครับเรามาพูดถึงว่าเวลาเราซื้อเครื่องทั่วไปเนี่ยเราขายเครื่องทั่วไปเมื่อกี้อย่างที่คุณน้องเสื้อสีชมพูเมื่อสักครู่นี้บอกว่าขายเครื่องไปส่วนใหญ่เราขายเครื่องเป็น Windows Pro Windows Pro ก็มีฟีเจอร์แบบนึงถูกมั้ยแต่วันนี้ต้องบอกว่าหลายองค์กรซึ่งเขาต้องการ security ที่สูงกว่านั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องการ security แบบใหม่ซึ่งมาใน Windows Enterprise Software Assurance นะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนที่บอกว่าช่วยนะครับจุดขายของ Windows Software Assurance ก็คือว่าเขาจะไม่ต้องกังวลเรื่อง antivirus
การอัปเดตเวอร์ชันใหม่การปลอดภัยข้อมูลเนี่ยสามารถช่วยได้หมดเลยนะครับเรามาดูฟีเจอร์คอมแพร์กันนิดนึงนะครับ Windows Pro เวลาที่ซื้อเครื่องมาเนี่ยนะครับมันจะมีหมดละเนี่ย Windows Hello ก็มีละ BitLocker ก็มีเรียบร้อยละนะครับการ manage device จอยโดเมนได้ไม่มีเรียบร้อยถามว่าแล้ว Windows Enterprise มาช่วยอะไรนะครับก็เห็นว่านะ BitLocker เนี่ยนะครับเวลาเป็น Enterprise เนี่ยมันมีขีดความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอาจจะสมมติขยายความนิดหนึ่งว่า BitLocker ทำไมต้อง Enterprise คือ BitLocker คือการเข้ารหัสดิสถูกไหมครับโซลูชันอื่นๆที่ไม่ใช่ BitLocker ที่เป็นจากค่ายอื่นเขาก็มีการเข้ารหัสดิสแต่ว่าสิ่งที่เราเจอในกลุ่มลูกค้าก็คือเวลาเขา turn on encryption เมื่อไหร่ encryption ที่ว่าอาจจะเป็น BitLocker หรือเจ้าอื่นก็ตามนะ turn on encryption เมื่อไหร่เขาต้องการระบบ manage ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าทุกคนในที่นี้อยู่ในบริษัทเดียวกันผมสั่งกรุ๊ปโพลิซีลงไปว่าทุกเครื่องต้องรัน BitLocker มันเป็นการสั่งผ่านโดเมนเครื่องปลายทางแต่ละเครื่องก็บอกโอเคเขาสั่งมาก็เปิด BitLocker แต่เนื่องจากว่าเป็นแอดมินโลเคอลเครื่องเขาบอกให้เปิดเนี่ยก็เปิดทีนึงแต่เขาไม่ได้บอกว่าห้ามปิดนี่เขาปิดหมดเพราะไม่อยากรันก็เปิดเขาบอกให้เปิดก็เปิดแต่ไม่บอกว่าห้ามปิดก็เปิดแล้วก็ปิดซะจบคือถ้าไม่มีระบบแมเนจเมนต์สั่งอย่างเดียวเนี่ยใครเปิดปิดก็ไม่รู้เหมือนคนตาบอดนะและที่สำคัญคือเวลาต้องการ recovery key ของต้องการ decrypt drive ต้องการ recovery key password ยังลืมเลยครับอย่าว่าแต่ recovery key ลืมกันเป็นอาชีพ recovery key เนี่ยลืมเพิ่มเป็น2เท่าทุกคนวิ่งกลับมาหาไอทีหมดก็เฮ้ยลืม password แล้วก็ลืมคีย์ด้วยส่วนใหญ่เราเจอเคสลูกค้าว่าพอเป็น encryption แบบนี้ถอยกลับหมดยกเลิก encryption งานมันงอกนะฮะงานเพิ่มขึ้นBitLocker ใน Pro ให้คุณทำ Individual Encryption ได้แต่ถ้าอยากมีระบบ Management Windows Enterprise SA เท่านั้นมีอยู่ภายใต้ M.2 M.BAM Microsoft BitLocker Administration Management ทีนี้นะครับตอนเราพูดถึงว่า Windows Security Enterprise แหละเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยตอนนี้ก็บอกว่าเราขอ Interview สิ่งใหม่นะครับซึ่งต่อไปนี้พวกจะได้ขายก็คือ Windows 10 Enterprise E3 แล้วก็ E5นะครับชื่อ E3 E5 คุ้นเคยมากนะครับก็คือว่าจากนี้ไป product ของ Microsoft จะเป็น E3 E5 หมดนะครับ Office มี E3 E5 Windows ก็มี E3 E5 EMS ก็มี E3 E5 นะครับทั้งหมดเนี่ยมาเป็น E3 E5 หมดถามว่า E3 E5 มันเจ๋งอย่างไรนะครับ Windows 10 Enterprise E3 คืออะไรครับพี่ประสบ Windows 10 Enterprise E3 แท้ที่จริงแล้วมันก็คือ Windows Enterprise บวก SA ตั้งเดิมตอนนี้ rename มาเป็น Windows 10 Enterprise E3เป็น Windows 10 Windows Enterprise Upgrade ตัวเดิม SKU ที่เรารู้จักตัวนั้นน่ะคือ E3 ใช่ไหมนะครับคุณเลือกไหมคือเครื่องเนี่ยปกติคนเนี่ยซื้อ Windows Pro มาถูกป่ะเครื่อง PC มี Windows Pro เขาก็มาซื้อไอ้นี่บวกเข้าไป E3 ทับเข้าไปถ้าหากว่าต้องการ Security เพิ่มเติมถูกไหมแล้วก็ถ้าต้องการ Advanced More Security ก็เป็น E5 on topมีอีกครับใช่ครับมี E5 add on หรือว่าจะซื้อ E5 E5 ที่มันแบบคือถ้ายังไม่มี E3 มีแต่ Windows OEM Pro แปลว่าอยากได้เราก็ขายเก่งมากอยากจาก OEM Pro อยากได้ E5 เลยมี E5 เป็น SKU แต่ถ้าบอกว่าลูกค้าอะไรเงี้ยมี E3 อยู่แล้วก็มีเป็น add on ซื้อ on top บวกแบบตามรูปนี้ก็กลายเป็น E3 บวก add on ก็กลายเป็น E5 ก็คือถ้ามีเป็น Pro หรือ Elite แล้วมีพัก E5 ไปเลยใช่ครับซื้อเพิ่มเข้าไปเลยอันนี้ก็คือเหมาะกับองค์กรซึ่งต้องการsecurity ในระดับที่สูงขึ้นแล้วถ้าลูกค้าแบบว่าเป็น Pro บวก SA ปกติมันเทียบเท่ากับ Windows Enterprise ก็คือ Enterprise Market อยู่ก็คือซื้อ Windows Enterprise ธรรมดาก็ได้มียังอยู่แต่ว่า E3 ก็คือพาร์ทนั้นเมื่อกี้บวก SA ก็คือจะเป็น E3เพราะเนี่ยจากนี้ไปจะบอกว่าเวลาขายเนี่ยอยากให้ไปหา E3 E5 เลยมากกว่าคือไม่อยากให้ไปรีเฟอร์ถึงว่าต้องซื้อ Windows บวก SA บวกอะไรเท่าไหร่แล้วของพี่ซื้อ E3 E3 เซ็นเซอร์ที่สูงขึ้นคือต่อไปเวลาขายโปรดักต์ Microsoft ตัวหลักๆ Microsoft เนี่ย E3 E5 สำคัญมาก E3 อังกฤษนะฮะไม่ใช่ภาษาไทย E3 กับ E5 จำสองตัวนี้ไว้เพราะว่าเวลาขายออฟฟิศก็นึกถึง E3 กับ E5 ขาย EMS ก็มี E3 E5 ขาย Windows ก็มี E3 E5 ถูกต้องนะถ้ามันเยอะกว่าก็เป็นแอดวานกว่าครับคุณถาม E5 จะมาเมื่อไหร่ครับ E5 มาเมื่อไหร่2เดือน
แต่เข้าใจว่าเข้าไปดูในไพลิสจะมีราคาออกมาแล้วตอนนี้ไม่เห็นนะครับตอนนี้เป็นแค่ขายใช่ไหมน่าจะเร็วๆนี้แหละครับไม่ใช่ไม่ใช่อีกประมาณไม่เกิน2เดือนมาครับเขาสายแปลงานมาแล้วเรียบร้อยพี่สวัสดีครับผมเชิญครับลูกค้าคุณที่มี SA อยู่แล้วเหรอคะ Windows SA หรือเปล่าเวลาที่กด SA นี่เราหมายถึงเราพูดชื่อสายไปลูกค้าเลยหรือเปล่าคะฮะหมายถึง Windows SA เขามี SA อยู่แล้วของ Windows ค่ะเขามี Windows SA อยู่แล้วนั่นคือเขามี E3 อยู่แล้วถูกมั้ยฮะใช่ครับถ้าเกี่ยวกับ E3 แล้วก็ซื้อไอ้ตัว E3 ที่มันเป็นตัว X A ตัวเหมือนกับ SA X10 ต่อไปอ่ะหมายความถ้าลูกค้ามี Windows SA แล้วเขาหมดแล้วหมดอายุเวลาต่อก็ต่อ SA มันจะกลายเป็นต่อ E3 เพราะว่าตัวเดิมมันเปลี่ยนชื่อเป็น E3 ครับก็คือ Windows Enterprise with SA เนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็น E3 ครับเนี่ยชนแล้ว E5 มันต่างจาก E3 ยังไงอีกข้อที่มันงอกขึ้นมาเรามาดูกันต่อนะครับถ้าถามว่าอันนี้นี่คือฟีเจอร์ที่เทียบกันให้เห็นว่าโปร E3 E5 มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดียวจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันแตกต่างกันตัวเดียวนะครับผมก็หาอยู่ตรงไหนอยู่ไปบ้านเทมโพเลชั่นตัวเดียวโอเค LTP Advanced Protection E5 แล้วราคาต่างกันเดียวไหมนะฮะราคาต่างกันเดียวไหมครับ3เดียวต่างกันเดียวยังไม่ออกราคายังไม่ออกนะครับแต่ว่าก็ไม่ต่างกันเยอะมากนะครับต่างกันเดียวปกติแล้วไอ้ตัว Advanced ATP ตัวนี้มันอยู่ใน Office E5 อยู่แล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาคนละตัวกันครับมันคือคล้ายๆกันทุกคนตัวความสามารถเหมือนกันคืออย่างนี้เดี๋ยวมาดูต่อว่า Advanced Protection มันคืออะไรนะครับ Advanced Protection นี่นะครับมันคือสิ่งที่ระบบการตรวจจับนะครับก็บอกว่าปกติแล้วภัยคุกคามของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมี2แบบเนาะแบบนึงอ่ะก็คือว่าสิ่งซึ่งเข้ามาเนี่ยเราจับแพทเทิร์นได้จับแพทเทิร์นได้ก็เหมือนแอนตี้ไวรัสมันก็มีคอยดักจับดีเฟนเดอร์คอยดักจับกับอีกแบบนึงเป็นแพทโพซิชั่นซึ่งมาแบบใหม่ๆซึ่งเราจับไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะมากมันมีภัยรูปแบบใหม่ๆมานะครับไอ้แบบเนี้ยแอนตี้ไวรัสจับไม่ได้เพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนไงถูกมั้ยแอนตี้ไวรัสสาเหตุที่ต้องรับซิกเนเจอร์ใหม่ๆเพราะว่าต้องการรับว่าแพทเทิร์นแบบนี้คือไวรัสตัวนี้แก้ปัญหาแบบนี้ถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทรดแบบใหม่ๆซึ่งมันใหม่มากยังกลับไม่ได้อยู่นะครับคนที่เคยขายโซลูชันเป็นแนว security มาก่อนนะครับคนที่เคยถูกเทรนมาสายนั้นจะน่าจะคุ้นเวลาขาย security solution เนี่ยเราจะพูดถึง3 step 3 area 1คือ protect 2คือ detect 3คือ response protect คืออะไรของที่อยู่ area protect คือพวกตระกูล antivirus protect คือป้องกันนะป้องกันหมายความว่าต้องเป็นไวรัสที่รู้มาก่อนละโรคเนี้ยรู้จักมาก่อนละเพราะสังเกตนะว่าทำไมมีแอนตี้ไวรัสถึงยังติดกันจริงเพราะว่าไอ้ส่วนไอ้ของที่ติดส่วนใหญ่อะแอนตี้ไวรัสไม่รู้จักเพราะฉะนั้นนี่คือจุดอ่อนของการโปรเทคไอ้ของการโปรเทคเบื้องต้นไม่รู้จักแอนตี้ไวรัสไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ไม่รู้จักแรนซัมแวร์ตัวนี้กันไม่ได้ครับเข้ามาเปิดประตูล็อกมาเลยไอ้เรื่องที่2คือดีเทคเนี่ยคืออันโนนของที่ไม่เคยมีคนเจอก่อนมาโรคนี้ไวรัสแรนซัมแวร์ใหม่ๆซึ่งโซลูชันวันนี้ที่ลูกค้าเรามีเป็นโปรเทคซะเกือบทั้งหมดเวลาเราซื้อไอ้ดีเทคนี่มันทำยากมากเพราะว่าเหมือนคนแปลกหน้าไม่คนแปลกหน้าเดินมาคนนึงรู้ได้ไงว่ามันเป็นโจรหนังสือพิมพ์ก็ไม่เคยบอกข่าวไม่เคยบอกเนี่ยคือโซลูชันการดีเทคที่สำคัญคือต้องรีสปอนด์ได้ก็คือโซลูชันอะไรบางอย่างที่เดินมีคนแปลกหน้าเดินมาปุ๊บบอกเลยว่าเป็นโจรแล้วบอกด้วยว่าให้ทำไงกับเขาไอ้ดีเทคกับรีสปอนด์เนี่ยเพื่อให้ภาพชัดขึ้นจริงๆนะทั่วไปเนี่ยใน Windows 10ทั่วๆไปเนี่ยระบบของเราเนี่ยทำ4อย่างนี้นะครับนี่ก็เรื่อง Pre-Breach ก็คือเราทำเรื่องของ Device Protection เราทำเรื่องของ Identity Protection ที่บอกถูกไหมเราทำเรื่องของ Information Backup แล้วก็มาถึง Threat Research ต่อมาแต่ว่าในถ้าหากว่าลูกค้าต้องการอันเนี้ย Post Breach คือหลังจากที่มันมีคนเนี่ยหลังจากโจมตีแล้วถูกโจมตีแล้วเนี่ย Windows ADP จะเข้ามาทำเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมจะบอกเลยว่ามันอาจจะค่อนข้างยากสำหรับพวกเราซึ่งไม่เคยขาย security แต่ผมกำลังจะส่งมาเสร็จอันนึงว่าในอนาคตพวกท่านอาจจะมีความต้องไปเป็นทีม security มาจอยแล้วก็ช่วยกันขายอาจจะต้องช่วยแชร์สิ่งเหล่านี้ให้กับเขาให้เขาดูว่าเฮ้ยวิธีการพูดกับลูกค้าพูดยังไงให้เห็นภาพเพราะว่าทีม security เหล่านี้เขาโฟกัสเรื่องของตัว network security ส่วนใหญ่ถูกไหมฮะ
แต่ว่าอันเนี้ย Windows Security เนี่ยมันเป็น Security ซึ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าทุกๆ user สามารถ protect แบบนี้ได้นะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับโอเคซีนาริโอเช่นอย่างนี้ครับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะบอกว่าเน้นเรื่องความทันสมัยของลูกค้าไปเนี่ยสิ่งที่โรงพยาบาลต้องใช้คือพวก device guard ก็คือปกป้องนะครับ app locker นะครับหรือใช้ VPI นะครับ VPI นี่การส่งเสริมไม่หนึ่งในนี้มีใครมีลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลนะครับไม่มีมีบ้างคือเข้าโรงพยาบาลปรับให้คุณหมอด้วยนะต้องการลงเพิ่มไหมครับในกรณีโรงพยาบาลนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลลองฟังไว้เผื่อไปหากลุ่มโรงพยาบาลที่นี้มีโรงพยาบาลเชนใหญ่รายหนึ่งนะครับที่เราเข้าไปเจอสิ่งที่เราเจอก็คือซื้อแบบไม่ได้ถามอะไรมากซื้อ Windows ซื้อตัว E3 ฮะ Enterprise OSA ซึ่งจริงๆขายง่ายนะฮะ Enterprise OSA ถ้าขายง่ายตอนแรกที่บอกว่ามีใครขายบ้างคงยกมือกันครึ่งแล้วใช่มั้ยผมก็แปลกใจนะว่าพี่ไม่ถามผมเลยว่า Enterprise SA เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณชอบเป็นโรงพยาบาลครับคุณต่อไปคุณต่อไปคำถามครับผมแล้วผมปวดทิ้งไปเลยคุณว่าครับใช่ครับใช่ครับแค่นี้ที่ผมกำลังจะเล่าก็คือจะเล่าว่าซีเนโออะไรที่เขาซื้อแบบเขาไม่ถามฟีเจอร์พวกนี้เลยปิดล็อกต้องปิดล็อกเกอร์อะไรไม่ถามซื้อจบออกนอกประชุมเขาบอกว่าอ๋อเราปกติเราขายเราคุยคนไอทีใช่ไหมเขาบอกว่าอ๋อหมอที่นี่คือหมอเป็นใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลหมอเขาต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่พยาบาลหมอที่นี่พฤติกรรมของเขาก็คือเวลาอยู่ห้องตรวจก็ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจใช่ไหมเราเคยไปหาหมอพอเดินไปถึงวอร์ดก็ดูไปถึงห้องผ่าตัดก็เปิดแล้วก็ผ่าตัดมีอย่างนึงคือไม่พกแท็บเล็ตนะก็ไอ้3ที่เนี้ยเป็นคนละเครื่องหมดเลยหมอมีเงื่อนไขเดียวฉันไปเปิดเครื่องไหนโปรไฟล์ของเครื่องนั้นน่ะเป็นโปรไฟล์ฉันตลอดเดินไปถึงไหนเปิดปุ๊บกลายเป็นโปรไฟล์เดิมเดินไปที่นึงปุ๊บโปรไฟล์วิ่งตามมานี่คือพฤติกรรมของหมอสิ่งที่เขาต้องการ VDI จบ full stop เพราะฉะนั้นฟีเจอร์อื่นไม่รู้แต่ซื้อ Windows Enterprise SA มี VDI ให้จบสามารถเข้าไปช่วยคำถามต่อมาเราต้องเคยไปโรงพยาบาลกันบ้างใช่ไหมฮะเราทราบใช่ไหมครับว่าหมอเนี่ยไม่ได้มีจำนวนหนึ่งที่เป็นหมอประจำหนึ่งโรงพยาบาลแต่หมอส่วนใหญ่เนี่ยเคลื่อนที่ก็คือไม่ใช่นั่งตามรถใช่ไหมวันนี้อยู่โรงพยาบาลนี้อีกวันนึงอยู่โรงพยาบาลนึงไปเรื่อยๆพฤติกรรมหมอเหมือนเดิมโรงพยาบาลอื่นที่เราที่เป็นลูกค้าเราแล้วยังไม่ได้ซื้อ Windows Enterprise ลองกลับไปเช็คดีๆว่าเขาใช้แล้วไม่ได้ซื้อหรือเปล่าอาจจะได้ตังค์เลยทำไมแล้วมันอยู่โรงพยาบาลโอเคนี่คือโรงพยาบาลนะครับแล้วอยู่ในโรงพยาบาลถัดจากนั้นมาเรื่องของ investment firm นะครับก็บอกว่าอันนี้เราก็คือพวกของ banking หรือว่าพวกของลงทุนอะไรเขาต้องการความลับต้องขึ้นเยอะนะครับจะเห็นว่าพวก banking เนี่ยเขาใช้ VPI กันต้องขึ้นเยอะนะครับหรือว่าเขาอาจจะนึกถึงธนาคารหรือว่าอินชูรันที่บอกว่าไม่ต้องการให้พนักงานใช้แอปอื่นเลยนะครับอาจจะนึกถึงพวก device guard หรือว่า credential guard ก็คือว่า device guard กับ credential guard ต่างกันยังไง device guard ผมเล่าไปแล้วก็คือเป็น whitelist credential guard ผมเอาไว้เล่าตอนหลังเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเพราะผมมีเดโมให้ดูผมจะรันเดโมให้ดูแต่ว่าขายมหากาพย์แต่ว่ามันมีอย่างนึงก็คือที่เล่าไปแล้วคือเรื่อง BitLocker PCI DSS Colony Bank ผมจะบอกว่าอย่าคิดว่ามันขายยากเกินไปเพราะจริงๆแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอคือมีอยู่ 2-3 แบงค์ที่ compile PCI DSS ทุก PC ในองค์กร 20,000 กว่าตัวทุกเครื่องต้อง compile ตามนี้ถ้าไม่ว่าเครื่องนั้นจะมีระบบวีซ่าวิ่งหรือไม่วิ่งก็ตามทั้งองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเครื่องทั้งองค์กรต้องรัน BitLocker ด้วย M Bank ถ้าเกิดว่าจะไปกับเราแบบนี้นั่นหมายความว่าเวลาขาย Enterprise SA หรือ E3 เนี่ยกรณีนี้มันเราได้ทั้งองค์กร 20,000 ตัวเยอะนะครับโอเคเยี่ยมครับรีเทลผมขอข้ามไปนะครับเวลาเหลือน้อยก็อินเทอร์วิวอันใหม่นะครับในอนาคตอันใกล้ท่านจะได้ขายแพ็คเกจนี้ชื่อว่า SPE Secure Productive Enterprise นะครับถ้าลูกค้าที่บอกว่าผมต้องการปกป้อง data ปกป้อง identity security สูงสุดนะครับเขาต้องการ Eเป็น SPE นะครับ SPE เนี่ยจะเป็นคอมพิวเตอร์ระหว่าง Windows 10
ออฟฟิศแล้วก็ Enterprise Mobility รวมกันเป็นแพ็คนั่นเลยก็คือเป็นสินค้าใหม่ก็เป็น SPE 3 SPE 5นะครับก็จะมีแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับนี้ก็สัญญาข้ามไปก็ได้เห็นนะครับจะเห็นว่าอันนี้เห็นไหมฮะ E 3นะครับแล้วก็ E 5ก็จะมานะครับใน E 3ก็จะมี Office 365 E 3นะครับ EMS E 3แล้วก็มีต้นเทรนด์ E 3นะครับส่วน E 5ก็จะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นเพิ่มเติมได้นะครับครับทีนี้ผมเพื่อให้ไม่เสียเวลาผมเองก็บอกนี้เวลาขาย Windows Enterprise เนี่ยมันมีฟีเจอร์เยอะมากวันนี้เราลิสต์มา5เรื่องซึ่งแบบว่าเจ๋งๆคีๆซึ่งคุณพูดแล้วอ่ะมันมีโอกาสขายได้แน่นอนท่านสมควรจะต้องให้ดูอ่ะครับขยับนิดนึงเลยโอเคในห้าคือเนื่องจากฟีเจอร์มันเยอะปกติเราขายเราจะไม่อัดทุกฟีเจอร์ลงไปนั้นเป็นการขายถูกต้องในทุกโปรดักต์เพราะว่าเราใส่ฟีเจอร์ไปเยอะสิ่งที่ได้ไม่ใช่ความเข้าใจแต่เป็นความมึนงงของลูกค้านะครับเพราะไลเซนซิ่งก็ยากอยู่แล้วฟีเจอร์ยังมาเยอะอีกไม่รู้ใช้ไหนดีเพราะเราจะจับแค่คีย์ฟีเจอร์ตัวแรกของการขาย E3 นะครับซึ่งเป็นสเต็ปที่จะขึ้นไป E5 ด้วยก็คือเราจะยกเรื่อง credential card ก่อน credential card ที่เมื่อกี้ผมยังไม่พูดผมขอมาพูดตรงนี้ credential card คือการปกป้องไอ้ตัวตนนะครับเดโมตัวนี้ผมทำให้ดูในสไลด์ที่จะแจกให้นะครับผมจะมีลิงก์รีซอร์สไปทุกคนดูขั้นตอนนี้แล้วไปดาวน์โหลดถูกสามารถไปทำเองได้ทำให้ลูกค้าดูนะครับตอนนี้ทุกคนลองดูว่าสิ่งที่ผมทำเราซื้อไหมอันนี้ครับผมเวลาเพิ่มเติมด้วยกันไหมคือเชื่อกาดเนี่ยคือคุณจำไว้แล้วมันสับใหม่อะไรรู้มาแต่ว่าคือเชื่อกาดเป็นอย่างนี้นะคือต้นไปอ่ะทุกองค์กรเนี่ยต้องทำส่วนใหญ่จะมีซิงเกิลไซน์ออนถูกปะซิงเกิลไซน์ออนคืออะไรซิงเกิลไซน์ออนคือผมไซน์ออนแล้วหนึ่งครั้งถูกปะใช้ออนเสร็จปุ๊บมันจะเก็บสิ่งที่เรียกว่าเป็นครีเดนเชียลวางเอาไว้นะเขาเรียกว่าครีเดนเชียลถ้าเมื่อไรแอปอื่นมาก็มาเอาอันเนี้ยไปแล้วก็ถือว่าใส่ได้เลยถือว่าคุณใส่แล้วเรียบร้อยถูกป่ะก็เหมือนกับเป็นครีเดนเชียลเป็นแท่งๆนึงวางเอาไว้อยู่ถูกป่ะแต่เนี้ยนี่คือสิ่งนั้นทีนี้ตามสมัยครับดูว่าถ้าครีเดนเชียลที่อยู่คือ Windows 7ใช่มั้ยอันนี้คือเครื่อง Windows 7สมมติว่านี่คือเครื่องในไม่แน่ดีไม่ดีที่มาวันนี้หลายคนอาจจะใช้ Windows 7อยู่หรือเพื่อนในองค์กรใช้ Windows 7หรือลูกค้าเราใช้ Windows 7อยู่โปรดทราบไว้ว่าใครที่ใช้เครื่อง Windows 7ไม่ว่า Edition จะเป็น Enterprise Standard Pro อะไรต่างๆก็ตามทำแบบนี้ work ทุกเครื่องนะครับก็คือผมมีทูลอยู่ตัวหนึ่งผมไปดาวน์โหลดมาเสิร์ช Google เจอไม่ได้มีทูลลักษณะนี้แค่ตัวเดียวมีเยอะด้วยทูลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูพอรันทูลตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับชื่ออะไรอย่าไปดูมันนะครับก็เดี๋ยวจะตามได้ไม่มีนะครับแนะนำว่าเอาไปให้เทคนิคเขาทำนะฮะถ้าไปเซอร์ทำทำเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะสมวนยูสเมนมีบั้นขยายมาแล้วฟื้นโดเมนผมให้ดูภาพนี้ทูตัวนี้ไปดาวน์โหลดหาเสิร์ช Google ก็เจอเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ในเอกสารส่งด้วยให้ไปดาวน์โหลดแต่อย่าไปแจกกันเยอะๆเพราะเป็นน่ากลัวนะครับรันแค่2คำสั่งที่ผมพิมพ์สิ่งที่มันดึงขึ้นมาคือเครื่องนี้เป็นเครื่อง VM ของตั้งขึ้นมา user ชื่อ demo user password คือ password 1 p ตัวใหญ่ token single sign on ที่พี่ละชดพูดถึงอยู่ข้างบนไม่ได้มา user เดียวมันจะขึ้นทุก user ที่เคยล็อกอินบนเครื่องนี้สิ่งที่ไวรัสทำสังเกตนะไวรัสพื้นฐานไวรัสโง่ๆที่กวนใจเราที่สุดเลยคืออะไรมาแล้วเครื่องแฮงใช่ไหม user เครื่องแฮงทำอะไรครับโทรหา help desk อาจจะรีสตาร์ทเองไงถ้ารีสตาร์ทแล้วไม่เวิร์กก็โทรหา help desk ถ้าผมเป็น help desk เดินมาถึงเห็นลักษณะนี้ทำไงทำเหมือนกันเลยทำกับเมื่อกี้เลยแต่เดี๋ยว IT รีสตาร์ทให้รีสตาร์ทเสร็จทำไงครับถ้า IT เดินมาถึงแล้วเขารีสตาร์ทเนี่ยพอรีสตาร์ทปุ๊บเขาจะไม่ให้เราล็อกอินเดี๋ยวให้ IT ล็อกอินเขาแอดมินเขาแอดมินล็อกอินเสร็จโอ้แก้ไม่หายเดี๋ยวฟอร์แมตแล้วกันใช่ไหมฮะนี่คือคอมมอนเลยแบบสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรก็ไอที่ล็อกอินทั้งหมดเนี่ยทุกยูเซอร์ในประวัติของ Windows ตัวนี้ที่เคยล็อกอินมาก่อนมันดึงขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยได้ IT admin ไปแล้วไวรัสวิ่งปุ๊บออกเน็ตเวิร์กไปแล้วไอแฮกเกอร์ก็ได้พาสเวิร์ดไปแล้วฟอร์แมตไปดีพาสเวิร์ดมาแล้วคุณรู้ไหมว่าในการที่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ย Security Breach เนี่ย Breach ไปแล้ว300วันกว่าจะเจอนะ
พราะวิธีการมันเนียนมากไงพอมันได้เข้าเคลื่อนไปหรือป่ะมันก็ปลอมตัวเป็นอะไรก็ได้เข้าไปในองค์กรเราป่ะคราวนี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันตรายนะคราวนี้ลงมาลองรันทูเหมือนเดิมเป๊ะเลยรันบนเครื่อง Windows 10แบบเปิด Credential Guard แล้วเกิดอะไรขึ้นชื่ออะไรเขียนในอย่าจำนะทำให้เด็กบริเวณเครื่องการเคลียร์เชื่อการปุ๊บมันกันเลยไม่มีการรีเซลเลตนั้นบล็อกทั้งหมดนะครับจริงๆเราใช้ทูแอดวานซ์กว่านี้ดึงขึ้นมาแล้วเหมือนกันพอได้ลิสต์ปุ๊บข้อมูลที่เข้าถูกเข้ารหัสหมดเลยคือไม่ได้พาสเวิร์ดไม่รู้ว่าพาสเวิร์ดคืออะไรขึ้นเป็นนาวขึ้นดาวดาวขึ้นเป็นนะครับแล้วถ้าไม่เปิดอะครับถ้าไม่เปิดคลินเชื่อการจบเหตุเพราะฉะนั้นลูกค้าเราที่บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไปใช้ Windows 10ไปใช้ OEM Pro ใช่ครับพี่ OEM Pro ถ้าเป็นเรื่องนี้ได้ผลเท่า Windows 7เลยพี่ที่พี่อัพมาเพราะฉะนั้นพี่ต้องซื้อ Enterprise E3 แล้วก็เปิดคลินเชื่อการเห็นไหมเปิดคลินเชื่อการขาย E3 ลอยมาเต็มเลยเขาเห็นไหม E3 ลอยขึ้นมาแบบทีนี้ลอยขึ้นมาหลังจากวันนี้เราอยากให้ทุกคนทำแบบนี้ได้พาร์ทเนอร์ทุกคนทำแบบนี้ได้แล้วถ้าใครสามารถเข้าถึง decision maker นะครับถ้าไปให้ IT help desk เนี่ยมันรันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองงเดี๋ยวเอาไปทำเองดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าให้ decision maker เมื่อไหร่ส่วนใหญ่เจอปุ๊บเขาก็จะเริ่มพลันหน่อยเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะจริงๆมันถึงแล้วคือ message คืออย่างนี้ครับเราเคยเจอเคสแบบนี้ที่ว่ารันนี้ปุ๊บลูกค้าบอกว่าเอ้า Windows 7มีช่องโหว่นี่สวยเรามีคำตอบให้นะอันนี้เราให้ฟังเพื่อให้ตอบได้เนี่ยมีช่องโหว่นี่แล้วทำไมไม่ส่งWindows Update มาอุดดูหรือออกสวิตช์แพ็คมา Windows 7ออกเมื่อไหร่ครับปี2009ถ้าคนรู้จัก Windows ดีก็คือ Windows เนี่ยมีซัพพอร์ตทั้งหมด10ปีแบ่งเป็น Mainstream 5ปี Extended Support อีก5ปีช่วงนี้เป็นช่วงไหนครับ Extended มันจบ Mainstream Support ไปแล้วนะมันแค่ extended คือประมาณว่าถึงปี2020ก็เลิก support แล้ววะพี่และ extended support เนี่ยไม่ส่งมาอุดของอย่างนี้นะแล้วถามว่า Windows 7ไม่ดีหรือเปล่ามันดีในปี2009ไงตอนสร้างทูตัวนี้ปีนั้นก็ไม่มีนะครับมันเพิ่งมีเมื่อปีกว่าๆที่ผ่านมาเองสิ่งที่เรากำลังจะบอกคือวิวัฒนาการของพวกนี้มันไปเรื่อยๆและเชื่อนะครับว่าอีกสักปี2ปีเนี่ยทูมันจะ advance แบบนี้ขึ้นไปอีกวันนี้ Windows 7ก่อนถึงปี2020ถ้ายังใช้อยู่จะโดนหนักกว่านี้Windows 10วันในเมื่อปีที่แล้วของปีที่แล้วนะครับถ้ารันไป2ปีรวมเป็นสัก 3-4 ปีก็จะสู้ไม่ได้เหมือนกันเพราะ Windows ถึงออกมาเป็น as a service นะเพราะบางว่าใช้ไปเดี๋ยวออกมาสู้ให้นะครับเป็น as a service เพื่อออกมาพัฒนาตามเพราะฉะนั้นต้องขาย E3 อ่ะอันนี้คือ Credential Card ผมมีอีกเดโมหนึ่งสั้นๆนะครับก่อนจบ Device Card เพราะหลายคนบอกว่า Device Card เนี่ยจะเดโมยังไงคือมันไม่เห็นภาพอีไวท์ลิสต์ที่ว่านะครับมีเดโมมาให้ดูอีกอันนี้ Windows 7เครื่องเดิมเลยลักษณะ device card ก็คือ device card มีไวท์ลิสต์มีแอปที่อนุญาตให้รันซึ่งไวรัสกับ malware และซอฟต์แวร์ไม่อยู่ในนั้นถูกไหมครับผมยกตัวอย่างเนี่ยเป็นเครื่อง user รันระบบ ERP CRM อะไรบางอย่างอยู่แล้วก็มีเมลเข้ามาแล้วบอกว่าเอ้ยให้ไปดาวน์โหลดตัวนี้สิผมก็เลยคลิกเครื่องบนเครื่อง Windows 7ซึ่งอันนี้เป็นตัวจำลองนะคลิกปุ๊บสิ่งที่มันทำก็คือมันก็เหมือนจะดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลดไฟล์อะไรมาซึ่งจริงตัวนี้คือไวรัสสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมคลิกไปปุ๊บมันบอกว่ารันไหมรันก็รันนะครับเพราะ end user จริงไม่ค่อยรู้อะไรไงรันปุ๊บคนไทยเป็นคนดี yes ก็ yes. ใช่มีโอเคตอบโอเคมีเน็ตตอบเน็ตมี yes ตอบ yes ตอบทุกอย่างเลยครับเครื่องนี้ติดไวรัสไปแล้วนะครับผมมีอีกเคสนึงให้ดูมันรันเพราะเมื่อกี้มันรันได้ปกติอันนี้คือเครื่องWindows 10ไปที่แอปเดียวกันกดรันพี่เนี่ยผมว่าเฮ้ยลองให้รันไหมก็ไม่ได้ไม่ว่าแอปตัวนี้ไม่ให้รันเพราะเครื่องนี้มี device card มีลิสต์แอปที่อนุญาตให้รันอยู่ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ไม่อยู่ในนั้นไม่มี yes กับ no นะมีแต่ okay เลือกรันต่อไม่ได้ user ไม่ต้องถามมากถ้าอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เอานี้มาส่งให้ IT ดู IT จะบอกอ๋อคุณพยายามจะรันแอปตัวนี้ซึ่งมันไม่อยู่ในแอปที่ใช้ในการทำงานแม่นยากคือเราปกป้อง user ก่อนที่เขาจะทำพลาดนะครับดีกว่าไป educate user บอกไอ้อย่างนี้อย่ารันไอ้นี้อย่างนี้อย่ารันนะครับอันนี้
คือสิ่งที่เราเห็นว่าทูสเหล่านี้จริงๆแล้วในแอปที่เป็น Third Party เนี่ยบางคนเขาก็ทำขึ้นมานะครับหลายคนก็ไปซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าด้วย Windows ตัวที่มี3เนี่ยมันมาครบหมดเลยเรามีตั้งแต่ตัว VBI มีตั้งแต่ Bit Locker ที่เป็น Managed ได้ทั้ง MBAM นะครับเรามีตั้งแต่ตัวที่เป็น Credential Guard นะครับคือปกป้องไอ้ตัว Single Sign-On Guard ของคุณไว้นะครับทำ Device Guard มีปกป้องลิสต์ของแอปนะครับมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับก็คือสิ่งที่จะบอกว่าเฮ้ยใน Windows E3 หรือว่า E5 เนี่ยมันช่วยให้เราสามารถที่ปกป้องการลงทุนของลูกค้าให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นครับแล้วนี่เป็นหน้าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไฟล์ที่ส่งเอกสารไปให้ก็จะมีหน้าตรงนี้อยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นการ Demo Credential Card แบบเมื่อกี้ที่บอกว่าดึงพาสเวิร์ดขึ้นมาบน Windows 7นะครับถ้าเรามีเครื่อง Windows 7ซึ่งจริงแนะนำให้รัน VM นะครับเพราะจริงๆแล้ว Credential Card เวลารันมันต้องรัน2 OS ให้ดูนะครับคือเปิด Windows 10แบบ Credential Card กับแบบ Windows 7ธรรมดาของลูกค้านะครับอีกวิธีนึงที่ถ้าสนิทกับลูกค้ามากสนิทกันแบบสนิทคุยกันได้เลยเนี่ยก็มีแต่ Windows 10พอไปรัน Windows 7เขานะครับก็มันจะมีลิงก์ How to นะครับเกี่ยวกับ Credential Card นะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปดาวน์โหลด Tool ที่ว่านะครับแต่ว่าอย่าแจกกันให้แพร่หลายอย่าแจกกันให้สั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดความเดือดร้อนเยอะนะครับเพราะเครื่อง Windows 7เยอะมากไปดาวน์โหลดได้ที่นี่นะครับมีลิงก์ให้ Device Card นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมกับวิธีการเซตอัพ Device Card ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วไปดูได้ครับคำถามที่อาจจะนักศึกษาบอกเฮ้ย Bit Locker มันมาใน Windows 10อยู่แล้วใช่มั้ยทำไมผมถึงต้องใช้ E3 ก็ตอบว่าเพราะว่าเราต้องการระบบ management ของ Bit Locker ในระบบ management ที่ว่าBitLocker บน OEM มันเป็น individual ระบบ management จะมีแดชบอร์ดให้เห็นเลยว่าเปิดขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ใครปิดใครเปิดไปแล้วปิดอยู่เครื่องไหนนะครับที่สำคัญคือมีระบบ self service get recall ได้ขีดใช่ผมสมมติว่าผมบอกผม individual ซื้อมาทำ BitLocker encrypt แต่ปุ๊บเกิดผมจำคีย์ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องมาถาม IT นะครับไม่ที่ใครรู้ผมรู้คนเดียวเพราะทำเองระบบของ individual ส่วนใหญ่ฟีเจอร์ของ OEM สังเกตนะ OEM ขายมากับเครื่องโมเดล OEM จริงๆพื้นฐานเป็นโมเดล consumer เพราะฉะนั้นฟีเจอร์ที่มากับ OEM ส่วนใหญ่เป็นโมเดล individual หมายความว่าถ้าเข้า BitLocker OEM ใครเข้าก็จำคีย์เองครับแอดมินก็ไม่รู้เพราะตอนทำไม่เห็นมาบอกเลยครับหรือว่าเป็นกรณีที่เซกเตอร์แบงค์ขึ้นมาหรือไม่โอเคอันนี้มันจะมี2คำถามเดี๋ยวอยากให้ลง2คันนะครับคือนะครับข้อที่1คําสั่งอันนี้คือเจอเคสลูกค้าเหมือนกันเค้าลูกค้าถามว่าปิดล็อกเกอร์ก็มีตั้งแต่ไหนสมัย Windows 7แล้วนี่ใช่มั้ยเคยได้ยินมาตั้งนานแล้วออกมา Windows 10มีอะไรใหม่ไหมคำตอบคือมี Windows 7ฟังฮะในตระกูล encryption solution ทั้งหมดถ้าลูกค้าส่วนใหญ่ลองไปถามลูกค้าเลยหรือถ้าเคยใช้เองก็จะถ้าไปใช้ encryption solution อื่นที่ไม่ใช่ของ Microsoft BitLocker ไม่ใช่ในตัว BitLocker มันจะมี issue อยู่ข้อหนึ่งช้ายิ่ง encryption แล้วเอา whitelist เข้าไปยิ่งช้านะครับทำงานช้าคือทำตลอดเวลาที่ใช้เครื่องช้าตลอดนะครับข้อดี BitLocker คือเร็วแต่ BitLocker Windows 7มีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งไอตอนเปิดบิดทำบิดล็อกเกอร์ครั้งแรกเนี่ยนานมากเพราะว่าบิดล็อกเกอร์ของ Windows 7ทำงานแบบนี้นะเราแล็ปท็อปเรามีดิสก์512 กิกเท่าไหร่ก็ตามตรงเนี้ย 100% ของดิสก์บิดล็อกเกอร์ Windows 7ไม่ว่าดิสก์คุณมีเท่าไหร่แล้วคุณใช้กี่เปอร์เซ็นต์ encrypt ทั้งไดรฟ์นะครับที่ไม่ใช้ก็ encrypt นะครับอันนี้คำตอบถามที่ว่า Windows 10 encrypt เฉพาะที่ใช้ครับ encrypt เฉพาะที่ใช้แล้วก็ถ้ามีการ sector นะครับกรณีของ batch sector อยู่ในพื้นที่ที่ encrypt batch sector ผมเข้าใจว่าบน Windows 10ไม่มีปัญหาอะไร Windows 7จะมีปัญหานะครับโอเคมีคำถามไหมครับสำหรับคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะสลับคำถามสุดท้าย1 2 3 4 5 6 7 10ผมบอกว่าแล้วมีคำถามไหมครับผมขอถามนิดนึงครับตัวDevice Guardแอปล็อกเกอร์นี่มันต่างตัวDevice Guardทำที่คืออย่างนี้
Credential Guard Device Guard BitLocker ตระกูล Feature Security ทั้งหมดของ Windows 10 Requirement พื้นฐานคือตัวเครื่องต้องมีชิป TPM นะครับ App Locker เนี่ยทำงานคล้ายๆกับ Device Guard แต่มันทำที่ App Level แล้วก็ตัวมันเองไม่ได้ Require TPM เพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสจอดไม่มีโดยปกติพอ Windows 10ออกมาลูกค้าที่เคยใช้ App Lockerก็จะเอาแอปล็อกเกอร์มันจะมีคอนฟิกอยู่ว่ามีแอปอะไรบ้างที่รันได้คือคอนเซ็ปต์เหมือน device card เลยเขาสามารถ export XML ตัวนั้นออกมาแล้วเอามาใส่ device card แล้วรันเป็น device card แทนเอามาแทนที่กันเพราะฉะนั้นต่อไปจะเห็นคนใช้แอปล็อกเกอร์น้อยลงอันนี้ยากละคือมีวิธีในการรันเพียงแต่ว่าความปลอดภัยจะเข้าไม่ถึง TPM มันเป็นชิปตัวนึงบนบอร์ดใช่ไหมครับเพื่อป้องกันทีนี้ทำไมต้องมี TDM เอาไว้เก็บจริงๆมันก็เก็บในดิสก์ได้เก็บแต่ปัญหาคือการเก็บในดิสก์ก็มันถึงได้ถูกขโมยไงเราถึงได้ต้องแยกที่เก็บออกมาที่นึงเหมือนที่บ้านมีตู้เซฟอย่างเงี้ยแทนที่ใส่ตู้ธรรมดาแล้วก็เอาใส่ตู้เซฟไปเป็นลักษณะของดีเขาทำที่พูดแล้วพี่ซื้อเครื่องพร้อม TDM พี่ได้ตู้เซฟมาด้วยนะแล้วกับโซลูชันที่เป็น VDI ไม่เป็น VDI ครับ VDI เช่นเช่นการมันจะช่วยได้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเครื่องไปเป็น VDI กรณีช่วงคำถามว่าคำถามคือกรณีลูกค้าใช้ VDI Experiential Guard จะทำงานได้ไหมพอจะเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมครับไม่ครับเอาอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราโซลูชันตัว OS ของ Microsoft เนี่ยเราตัว Hyper-V มันสามารถสร้าง Virtual TPM ได้มันสร้างได้แต่ถามว่ากรณีใช้ VDI จะไปใช้ Credential Guard ที่ไว้การ์ดอะไรไหมส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้เหตุผลเพราะในลูกค้าที่ใช้ VDI วันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้าสายออโตโมบิลพวกรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยกลุ่มเขาใช้เกือบทุกบริษัทเลยแต่ไม่ได้ใช้ทั้งองค์กร VDI เขาใช้เฉพาะกลุ่มวิสเซอร์ประมาณว่าบริษัทญี่ปุ่นห้ามกลัวการลดหยุดเนี่ยต้องการ confidential สุดๆเลยเพราะฉะนั้น credential การที่ไว้การอะไรดีแต่กลุ่มนี้อยากให้มั่นใจถึงที่สุดรัน VDI ไปเลยแล้ว VDI ห้ามรันจากที่บ้านเลยคือเข้าโซนทำงานโทรศัพท์มือถือต้องเอาออกเปลี่ยนชุดคือเหมือนเข้าแล็บนะห้ามติดต่อโลกภายนอกแล้วก็มานั่งเครื่องต้องอยู่ที่นี่แล้วก็วิ่งเน็ตเวิร์กนี้เท่านั้นแล้วก็เป็น VDI ไม่สามารถใช้ USB ได้เพราะฉะนั้นกรณีนั้นห้ามจะถูกล็อกทุกอย่างนะครับเช่ากันต้องการก็เป็นการสมมุติยกตัวอย่างที่โรงพยาบาลนะที่หมอใช้เครื่องก็คือถ้ากรณีของโรงพยาบาลคือย้ายเครื่องใช้ไปคือการออเทนติเคทCredentialการใช้ออเทนกับเครื่องเช่นเครื่องติงไทแอนหรือเครื่องไทแอนธรรมดาแล้วค่อยเข้า VDIP จะไม่ได้เอาCredentialการเข้าไปอยู่ในVDIให้แบบโรงพยาบาลช่วยสอบเซลล์โรคนะบางโรงพยาบาลอาจจะเน้น VDI แต่บางโรงพยาบาลอาจจะเน้นที่เป็นแท็บเล็ตที่บางให้หมอถือไปเรื่อยซึ่งก็มีประมาณว่าไม่ต้องใช้ VDI ถือเครื่องไปเลยพกไปด้วยโอเคครับก็หมดเวลาละวันนี้หวังว่าทุกท่านจะมีประโยชน์มากนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับว่า E3 กับ E5 ต้องเริ่มพูดกับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นนะครับแล้วเนี่ยคุณคือโรงสำคัญที่จะบอกลูกค้าว่าจะเกิดที่สำคัญนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไม้ท้าเป็นไม้